4คุณประโยชน์ของน้ำมาเข้าเวลาเฮาจะหุงข้าวเจ้าหรือมาข้าวเหนียวเฮาต้องได้ล้างข้าวให้สะอาดก่อนแต่ฮู้บ่ว่าน้ำมาเข้าหรือว่าน้ำล้างข้าวที่ทานถอกชิมนั้นมีประโยชน์หลายสิ่งหลายอย่างเลยมื้อนี้จะนำเอาเคล็ดลับประโยชน์ดีๆจากน้ำมาเข้ามีหยังแด่เฮามาเบิ่งกันเลยเนาะ4คุณประโยชน์ของน้ำมาเข้า1ดีต่อผ้าสีขาวเนาะช่วยให้ผ้าสีขาวที่เก่าหมองกลับมาขาวใหม่อีกครั้งเพียงแต่แซ่บผ้าสีขาวที่เฮาซักลงไปในน้ำมาเข้าประมาณ3มื้อโดยเปลี่ยนน้ำมาเข้า2ครั้งต่อมื้อเพื่อบ่ให้น้ำมาเข้าบูดหลังจากนั้นก็เอามาซักตามปกติ2ดีต่อเครื่องครัวเฮือนเนาะเฮือนใดที่ว่ามีปัญหาเรื่องคราบมันหรือว่ากินข้าวที่ติดอยู่ตามถ้วยจานหม้อหรือภาชนะอื่นๆก็สามารถใส่น้ำมาเข้าหรือว่าน้ำล้างข้าวนี่ไปล้างเพราะมันจะช่วยกำจัดคราบเหล่านั้นได้3ดีต่อแว่นเนาะสำหรับไผที่ว่าอยากให้แว่นภายในเฮือสะอาดใสลองใส่น้ำมาเข้าล้างแล้วใส่หนังสือพิมพ์เสร็จออกเพียงเท่านี้แว่นก็จะสะอาดใสแล้ว4ดีต่อผักสวนครัวเนาะสำหรับไผที่ปลูกผักสวนครัวหรือว่าปลูกต้นไม้ในเฮือแนะนำให้หดด้วยน้ำเข้ามาหรือว่าน้ำมาเข้าจะเห็นให้ต้นไม้แข็งแฮงเนาะเขียวงามดีในเมื่อฮู้คุณประโยชน์ดีๆแบบนี้แล้วต่อไปอย่าถิ่มเด้อน้ำล้างข้าวหรือว่าน้ำมาเข้า